ข่าวอัพแปดนาฬิกาสิบสามนาทีปาปรีนาแจ้งความเอาผิดวัฒนาเผยแพร่มติกรรมาธิการปปช.ล่วงหน้าศิระจี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชี้แจงลงนามคำสั่งก่อนการประชุมได้อย่างไร8นาฬิกา21นาทีนายแพทย์ประวีณุนใช้ระเบียบสภาใหม่ที่ชวนประกาศเชื่อจะช่วยให้กรรมาธิการทั้ง13คณะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแก้ปัญหาทำเกินอำนาจ8นาฬิกา40นาทีธนวัฒน์มองสภาพัฒน์หัน GDP ปี62สะท้อนเศรษฐกิจไทยไตรมาส4ไม่ดีเล็งปรับเป้าใหม่คาดทั้งปีโต 2.6 ถึง 2.8 จีรัฐกระตุ้นเบิกจ่ายเร็วล่าสุด 8:54 นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ28.99 สตางค์ขายออก30.34 สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ 33.60 สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่ 39.67 สตางค์ต่อปอนด์